จจะต้องปรับอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีการเปลี่ยนโหมดเครื่องยนต์หรือเปล่านะฮะคือบางทีการซ้อมในช่วงแรกอย่าง practice 1ทำไมจะต้องมีปรับโหมดเครื่องยนต์ก็คือทำความคุ้นเคยกับแทร็กนะในช่วง practice 1โหมดเครื่องยนต์ก็อาจจะยังไม่ใช้โหมดที่เต็มที่ไม่ใช้โหมดที่ตัวเองต้องการจะใช้ในช่วง qualify ช่วง race นะก็เซฟเครื่องยนต์ไปในตัวด้วยนะครับทีนี้พอเข้าสู่ practice 2เนี่ยตรงนี้อาจจะปรับโหมดขึ้นมาเพื่อทดสอบดูนะครับเพราะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับในส่วนของการแข่งขันและส่วน qualify ครับแล้วในระหว่างซ้อมเองอาจจะปรับโหมดก็ได้นะ